อยู่ที่ค่ายมวยดาบลันสารคามนะครับอยู่กับพี่วีรพลสาพรมนะครับเห็นบอกว่าพี่พลเนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชิมฝีมือพี่พลหน่อยนะฮะเดี๋ยวตามมาครับครัวดาบลันสารคามนะครับชื่อเจ๊ยังก่อนชื่อเขาเลยถึงน่าจะกลายเป็นเสียงครับพี่หนุ่มกลายเป็นสวัสดีครับพี่พลครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับพี่วันนี้ผัดฉาปลานิลครับผัดฉาปลานิลทอดผัดฉาปลานิลทอดแล้วก็ผัดคะน้าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบอ่ะปกติเนี่ยนักมวยในค่ายเนี่ยพี่พลคือทำให้กินทุกวันเลยไหมตายายครับแม่ครัวทำหลายคนครับมาช่วยมาช่วยเสริมครับช่วยเสริมบ้างช่วยตายายครับอ๋อแต่มีแม่ครัวอยู่แล้วครับตายายทำอยู่ครับมาช่วยออกแรงเพิ่มพิเศษครับแล้วที่ครัวแชมป์โลกที่เชฟปูมที่พลทำหมดเลยไหมก็ไม่ก็มีเหมือนกันมีแฟนแล้วก็มีลูกน้องคือถ้าคนเยอะเราก็ลงไปช่วยครับปกติพี่พลถนัดแบบเมนูแบบประมาณไหนหรือได้หมดได้หมดครับได้หมดตามสบายพี่ตามสบายเดี๋ยวให้พี่พลก็มีคุยพี่พลหน่อยพี่พลวันนี้มีแม่ครัวนะสองคนพี่พลครับธรรมดามาช่วยเมนูอะไรนะครับวันนี้วันนี้ก็ผัดฉาปลานิลทอดครับผัดฉาปลานิลทอดนี่ปลาตัวใหญ่มากครับเนี่ยโอ้ยใหญ่มากๆเลยครับนี่นี่นะครับกินอิ่มนะครับซ้อมดีกินอิ่มนะครับบำรุงดีนะครับค่ายมวยดาบลันสารคามนะครับขอพี่พลมีปลานิลนั่นแหละผักคะน้าหมูกรอบผักคะน้าหมูกรอบนะครับนี่แล้วมีต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้แม่ครัวนะครับแม่ครัวกำลังทำแร่ปลาอยู่นะครับจะมีผัดฉาให้พี่พลครับต้มผัดฉาพี่พลทำกับข้าวอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับก็ลองตอบไม่อร่อยสิถ้าไม่อร่อยร้านจริงนะครับไม่อร่อยร้านจริงนะครับของดีของเขาของเขาแน่จริงอยู่แล้วใช่ไหมของเขาอร่อยอยู่แล้วอร่อยแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่อร่อยไม่กล้าเปิดร้านหรอกครับใช่ไหมครับผมพอแชมป์โลกพอแชมป์โลกครับพอแชมป์โลกนี่ไงยืนยันละว่าอร่อยแน่นอนชื่อเต้ยังก่อนชื่อเขาเลยถึงน่าจะกลายเป็นเสียงครับสวัสดีครับพี่พลครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับพี่วันนี้ผัดฉาปลานิลครับผัดฉาปลานิลทอดผัดฉาปลานิลทอดแล้วก็ผัดคะน้าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบอ่ะปกติเนี่ยนักมวยในค่ายเนี่ยพี่พลคือทำให้กินทุกวันเลยไหมตายายครับแม่ครัวทำหลายคนครับมาช่วยมาช่วยเสริมครับช่วยเสริมบ้างช่วยตายายครับอ๋อแต่มีแม่ครัวอยู่แล้วครับตายายทำอยู่ครับมาช่วยออกแรงเพิ่มพิเศษครับแล้วที่ครัวแชมป์โลกที่เชฟปูมที่พลทำหมดเลยไหมก็ไม่ก็มีเหมือนกันมีแฟนแล้วก็มีลูกน้องคือถ้าคนเยอะเราก็ลงไปช่วยครับปกติพี่พลถนัดแบบเมนูแบบประมาณไหนหรือได้หมดได้หมดครับได้หมดตามสบายพี่ตามสบายเดี๋ยวให้พี่พลก็มีคุยพี่พลหน่อยพี่พลวันนี้มีแม่ครัวนะสองคนพี่พลครับธรรมดามาช่วยเมนูอะไรนะครับวันนี้วันนี้ก็ผัดฉาปลานิลทอดครับผัดฉาปลานิลทอดนี่ปลาตัวใหญ่มากครับเนี่ยโอ้ยใหญ่มากๆเลยครับนี่นี่นะครับกินอิ่มนะครับซ้อมดีกินอิ่มนะครับบำรุงดีนะครับค่ายมวยดาบลันสารคามนะครับขอพี่พลมีปลานิลนั่นแหละผักคะน้าหมูกรอบผักคะน้าหมูกรอบนะครับนี่แล้วมีต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้แม่ครัวนะครับแม่ครัวกำลังทำแร่ปลาอยู่นะครับจะมีผัดฉาให้พี่พี่พลครับต้มผัดฉาพี่พลทำกับข้าวอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับก็ลองตอบไม่อร่อยสิถ้าไม่อร่อยร้านจริงนะครับไม่อร่อยร้านจริงนะครับของดีของเขาของเขาแน่จริงอยู่แล้วใช่ไหมของเขาอร่อยอยู่แล้วอร่อยแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่อร่อยไม่กล้าเปิดร้านหรอกครับใช่ไหมครับผมพอแชมป์โลกพอแชมป์โลกครับพอแชมป์โลกนี่ไงยืนยันละว่าอร่อยแน่นอนอาจารย์อันเป็นลูกมือครับเป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยกูครับกินเมื่อวานผู้ช่วยกูครับผู้ช่วยกูโอ้โหกินก็จัดละครับต้มยำครับต้มยำเสร็จแล้วครับต้มยำไก่บ้านอันนี้คือต้มยำไก่บ้านนะครับหน้าตาโอ้โหหน้าตาน่าโดนมากฮะหน้าตาน่าโดนมากไอ้ที่พี่พลกำลังทำอยู่นี่คืออะไรฮะ
ปัจฉาปานินครับปัจฉาปานินก็จะมีส่วนผสมของกะทิด้วยใช่ครับอันนี้อะไรครับพี่ปุ๋ครับอันนี้ผัดเผ็ดหมูปลากับปลาปัจฉาปานินครับไอเครื่องแกงอะไรพวกนี้พี่ซื้อเองหรือว่าทำหรือว่าซื้อตลาดครับซื้อตลาดครับซื้อตลาดใช่ครับซื้อไปแมคโครโอ้ดูน่าจะจัดจานมากๆนะดูจากเครื่องแล้วนี่เต็มแม็กเลยเครื่องเยอะมากนะมันเอาทำเหมือนร้านนะครับทำเหมือนร้านนะครับสบายพี่สบายโอเค